ผู้ชมครับมาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นคอลัมนิสต์พิเศษครับเป็นนักออกแบบของไทยที่สร้างสรรค์งานไม้ไผ่งานหัตถกรรมที่มีต้นแบบมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือการทำว่าวการทำอุปกรณ์จับปลาของชาวประมงแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ากรกฎเป็นแบรนด์ที่ไปไกลในระดับนานาชาติและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในประเทศไทยอีกด้วยได้รับรางวัลศิลปาธรประจำปี2560วันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบแล้วก็นักหัตถกรรมของไทยเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับรายการจอดใจขอต้อนรับคุณกรกฎอารมณ์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติเรามักจะคิดว่างานที่เราเห็นคุ้นเคยจะเป็นฝาชีจะเป็น อุปกรณ์ภาชนะอะไรที่เป็นการสารเนี่ยเราก็คุ้นเคยจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันกลายเป็นระดับโลกไปแล้วใช่ไหมครับครับคือในแบรนด์กรกฎเนี่ยฮะเริ่มต้นจากการใช้เทคนิคการมัดผูกว่าวที่ผมเรียนรู้จากกงมานะฮะเทคนิคเหล่านี้มันมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆซึ่งผมอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอำเภอบ้านแหลมตำบลบ้านแหลมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของหมู่บ้านชาวประมงตอนที่เรียนประยุกต์ศิลป์ปโทศิลปกรเนี่ยนะฮะวิชานี้มันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบแล้วก็เอาวัสดุเหล่านี้มามิกซ์เทคนิคให้กลายเป็นงานประดับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับอินทีเรียภายในหรือภายนอกเอาท์ดอร์เนี่ยฮะคุณกรกฎตั้งเป็นแบรนด์เลยใช่ไหมผมตั้งเป็นแบรนด์ครับแบรนด์คุณนี่มีงานประดับแบบนี้ไปอยู่ในประเทศอะไรบ้างมีอีบิซ่านะครับมีอเมริกานิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียลองบีชนะฮะแล้วก็มีที่เลบานอนจีนมีไหมจีนจีนมีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฉงชิ่งตอนนี้มีเจิ้งโจได้ไปเป็นแบรนด์ที่ไปสู่สากลร่วมงานกับแบรนด์ระดับนานาชาติคือด้วยตัวเองเนี่ยก็ไปออกแฟร์กับงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็จะมีบูธของทางสสป.นะฮะศูนย์ศิลปาชีพด้วยก็ไปพบกับทางดีไซเนอร์ที่เป็นการออกแบบภายในแล้วก็ทำงานร่วมกันกับ LVMH หรือว่าทางหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาก็จะออกแบบโชว์รูมทั่วโลกอันนี้ก็ใช้ไอ้โนว์ฮาวที่เป็นลักษณะการมัดกันผูกแบบประมงพื้นบ้านแล้วก็การมัดแบบว่าวจุฬาเนี่ยมาทำเป็นเดคอเรทในการทำดิสเพย์นะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้ไปออกแฟร์ที่งานที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นงานเมซองเนี่ยออบเจกต์ที่ปารีสทุกปีทีนี้ก็ได้คอนเนคชันก็กลับมาแล้วมาสอนคนในชุมชนของผมทีนี้พอเวลาเราทำอวดประมงพื้นบ้านหรือว่าเป็นเรื่องของการจับสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการที่เก๋ๆเราเห็นไซเนาะไซมีสวดทรงมีความโค้งมีอะไรสวยแบบนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความงามแบบการใช้งานคือสิ่งที่เรามีนะฮะเรามีวัสดุเรามีทักษะแล้วเรามีช่างแต่เราทำงานควบคู่กับดีไซเนอร์ซึ่งจะทำให้ตรงนี้มันปรับเปลี่ยนกลายเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ร่วมสมัยเพราะว่าดีไซเนอร์เนี่ยมันมีเทรนด์มันมีไลฟ์สไตล์มันมีโอกาสมันมีตลาดและสำคัญก็คือเขาอยู่ในโปรเจกต์ซึ่งตรงนี้มันทำให้ลักษณะของการทำงานหัตถกรรมพื้นว่านเนี่ยถูกยกระดับแล้วก็มีค่าแรงเนี่ยที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้นี่หลุยส์วิตตองสโตร์ร้านที่ไอคอนสยามครับงานนี่คือหัตถกรรมชาวบ้านหมดเลยอย่างเช่นเดอะบัฟเฟโลอัมพวาอัมพวาจะเป็นงานประดับฝาผนังนะฮะนี่ไม้ไผ่หมดเลยฮะไม้ไผ่เป็นลักษณะของเดคอเรทเป็นแบบอาร์ตนูโวฮะเป็นงานประดับแบบสร้างสรรค์ครับสวยมากเป็นเรื่องของการใช้โนฮาวของบ้านแหลมแม่กรองนะครับอัมพวาซึ่งมีช่างที่ต่อเรือนะครับแล้วก็มีช่างมัดผูกแล้วก็มีช่างจักสานแล้วก็มีช่างหินขัดที่พื้นมาช่วยกันสร้างคาแรคเตอร์ด้วยการใช้หัตถกรรมเป็นจุดเด่นแปลว่าองค์ประกอบที่ผมเห็นหลักๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3-4 กลุ่ม1คือช่างฝีมือถูกครับที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเขาอาจจะสานอะไรมาก่อนเทคไซน์อะไรมาก่อนนะฮะทุกอย่างเลย2ตัวดีไซเนอร์ที่ตามเทรนด์ว่าโลกกำลังชอบแบบนี้สมมติเราไปทำให้จีนชอบแบบนี้ญี่ปุ่นชอบแบบนั้นแล้วตัวคุณกรกฎเป็นคนเอา2คนนี้ไปเจอลูกค้าโดยมีผู้ช่วยก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอาจจะพาไปออกงานที่ต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่ไปเจอกันเสร็จแล้วในที่สุดงานมันก็กลับมาจนถึงกลุ่มชาวบ้านถูกครับอย่างคุณกรกฎเองอยู่กับชุมชนกลุ่มไหนจังหวัดไหนบ้างครับผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ทำที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นทำที่ไอคอนสยามนะครับผมก็ไปนำเสนอผู้บริหารเป็นรูปประกาศพอสเก็ตเสร็จไปนำเสนอพรุ่งนี้แขวนได้ไหมโอ้จะเอาเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้เลยเหรอผมบอกเดี๋ยวต้องไปนี่ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เพชรบุรีไม่ทันผมก็ไปอยู่ที่อยุธยาก็ไปถักที่อำเภอแสนนานะฮะมันวิชัยเนี่ยแหล่งนั้นดั้งเดิมเขาผลิตอะไรฮะงานหัตถกรรมเขาปลูกข้าวปลูกข้าวแต่เขาถักแหเป็นทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเอาทีมของเราเนี่ยไปสอนที่มันวิชัยซึ่งเป็นคอนเนคชั่นของศูนย์ศิลปาชีพก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศิลปาชีพนะฮะ
ผ่านไปทีนี้เรื่องของการผลิตเนี่ยมันต้องทำวงกลมที่เป็นแว่นๆเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะการมัดกันผูกแบบเขาเรียกว่าแล้วจับปูเขาก็จะมาจับกลุ่มกันนั่งผักกันแต่ละบ้านตอนดูละครบ้างดูข่าวบ้างแล้วก็เสร็จทันเวลาใน1สัปดาห์ด้วยประมาณ 4,000 วงนะครับใน1กรุ๊ปพอแขวนชุดแรกเสร็จท่านผู้บริหารก็เลยบอกว่าเอามาอีก4จุดก็กลายเป็น5จุดนะฮะเป็นกรุ๊ปๆอย่างเงี้ยฮะอีกอันนึงที่ตรังอันนี้เป็นก้านจากต้นจากเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ขึ้นตามป่าชายเลนมันจะอยู่ได้นานเหรอฮะโอ้โหพี่สุดยอดเพราะว่ามันขึ้นตามน้ำเค็มที่เป็นดินโคลนไอ้ความเค็มที่มันแทรกเข้าไปอยู่ในเส้นใยเนี่ยมันจะทำให้เส้นใยตัวนี้ไม่มีมอดแล้วก็เชื้อราต้องมีกลุ่มแม่บ้านที่สารก้านจากเนี่ยเอาไว้รองความร้อนทีนี้เราก็เดเวลอปลักษณะการจัดสารเนี่ยให้กลายเป็นตะกร้าให้เป็นโคมไฟผมก็ซื้อพื้นที่เลยให้พี่เขามายืนในแฟร์พอพี่เขามาขายในแฟร์ผมก็มีแฟร์ที่ไหนเนี่ยงานแฟร์งานแฟร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ไหนครับที่ไบเทคนี่แหละครับที่ไบเทคนี่พี่เขามาขายในแฟร์ผมก็มีแอปเปลี่ยนแปลภาษาให้พี่เขาด้วยอัดเข้าไปในโทรศัพท์พี่เขานะครับมีพินเทเลสสำหรับดูแบบเทรนด์หน่อยแล้วก็จะมีพวก LINE แล้วก็มี WeChat มี WhatsApp มีทุกอันเลยเขาสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกันได้เชื่อมโยงกันได้ไอ้การออกแฟร์เนี่ยมันทำใหการที่เราเจอกับลูกค้าเนี่ยมันดูอยู่เขาเรียกว่าเจอได้โดยตรงจุดแข็งของคนไทยคืออะไรครับงานหัตถกรรมจุดแข็งเลยนะพี่มันเป็นโรงเรียนครอบครัวอ๋อพ่อสอนลูกพ่อสอนลูกสอนหลานซึ่งสถาบันไม่มีสอนเอออันนี้เป็นสิ่งที่วิธีสอนแบบนี้เขาสอนมาตั้งแต่ปู่ทวดเขาโรงเรียนเขาไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะชาติอื่นไม่มีทางรู้เพราะวันนี้มันเป็นวิชาในครอบครัวถูกครับแล้วมันยั่งยืนนะมนุษย์ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันเจริญขึ้นมาเนี่ยสร้างมาเป็นพื้นฐานปัจจัย4ของเราเพื่อดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยมีมาจากพืชอย่างนี้ไม่ต้องมีคอนกรีตไม่ต้องมีโลหะอันนี้เราอยู่ได้ครับชัดเจนอีกประเด็นนึงก็คือว่าสิ่งที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแล้วกลายเป็นเรื่องของการเรียนรู้พ่อสอนลูกเป็นครอบครัวที่แบบยั่งยืนที่สุดละและจะกลายเป็นวิชาที่ใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพลูกหลานต่อไปได้ตลอดครับนะฮะเร็วๆนี้กำลังจะมีงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนก็คืองานที่เหมือนกับจัดเรียลิตี้ครับให้ดีไซเนอร์มาเจอกับช่างฝีมือใช่ไหมฮะครับผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างเยาวชนขึ้นมาใหม่ครับโดยการเชื่อมโยงระหว่างทีมช่างแล้วก็โอนเนอร์เข้าไปแต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่ผลผลิตออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อโรงแรมเพื่อร้านอาหารหรือว่าเพื่อในการดำรงชีวิตแต่ว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นการสร้างบุคลากรขึ้นมาใหม่ในแบรนด์ของไทยน้องๆจะได้เรียนรู้ตรงนี้เข้าไปมากๆเลยฮะก็คอยติดตามรายการนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายผมเชื่อว่ายังมีช่างฝีมืออยู่ผมว่ามีทุกจังหวัดด้วยงานหัตถกรรมเราอะอยากจะฝากให้เขารู้สึกอย่างไรหรือเชื่อมโยงยังไงไปสู่ต่างประเทศแบบคุณกรกฎได้ผมคิดว่าในสิ่งที่ชุมชนของเรามีเนี่ยโดดเด่นที่สุดเลยนะฮะคือความเป็นทักษะความเป็นคราฟแมนชิพก็คือความเป็นช่างแล้วก็เรื่องของวัสดุที่เรามีไม่มีหมดเลยฮะตรงเนี้ยแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีดินน้ำลมไฟที่แตกต่างกันมีพืชแตกต่างกันแต่ทุกที่มีภูมิปัญญาที่แตกต่างกันเช่นกันเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเหล่านี้ทุกอนูของประเทศไทยมีมูลค่ามากที่สุดถ้าเรามีเรื่องของการที่ไปพบกันหรือว่าได้ไปเจอกันหรือว่าวันเนี้ยทางสสป.เนี่ยสร้างเยาวชนขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายเราไปทุกที่ของประเทศเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าของเราเนี่ยมีมากขึ้นให้สนับสนุนงานหัตถกรรมซึ่งไปสู้เขาได้เพราะยุโรปเนี่ยอุตสาหกรรมเราสู้เขาไม่ได้แต่หัตถกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นคราฟพอคราฟเนี่ยมันจะพัฒนากลายเป็นเรื่องของความเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายมือได้การเรียนรู้แบบครอบครัวเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบัติพอปฏิบัติมากๆเข้ามันเกิดประสบการณ์นะพอเกิดประสบการณ์เสร็จเนี่ยพอทำสักพักหนึ่งเกิดความชำนาญพอเกิดความชำนาญทีนี้เราก็จะกลายเป็น personality ความเป็นส่วนตัวแหละพอสักพักเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เขาเรียกว่า creative พอเป็น creative เนี่ยเราก็สามารถสร้างสรรค์ได้ทุกอย่างพอสร้างสรรค์ได้ทุกอย่างแล้วกระบวนการตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้กำกับเป็น conductor พอเป็น conductor ได้นะวันนั้นเราจะเป็น original ความเป็นต้นแบบหวังว่ากระบวนการทั้งหมดที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้จะนำพางานหัตถกรรมไทยให้ไปสู่จุดนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับคุณกรกฎอารมณ์ดีครับขอบคุณครับวันนี้จอดใจหมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมไม่มีตังค์และผมไม่มีที่ผมจะทำเกษตรยังไงครับพี่เจมไม่ชอบตื่นเช้า
โอ้โหตีห้าหกโมงเนี่ยยังไม่ชอบแน่นอนแล้วก็ไปยืนเอาผักใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ขายถุงละ20เขาบอกโอ้โหการบริหารจัดการคนยากเราก็เริ่มคิดในใจโอ้ยเราหนีจากบริษัทเฟ่ๆมาเราต้องบริหารจัดการคนยังไม่ชอบแน่นอนข้อแม้เยอะว่ะ